ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์นะคะประจำวันที่15 กันยายน 2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เนี่ยเราคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวของตลาดได้บ้างนะคะหลังจากที่ดัชนีเนี่ยร่วงหล่นลงมาในช่วง4วันทำการที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องนะคะลดลงไปเกือบ50จุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตลาดภูมิภาคถือว่าเปิดออกมาในแดนบวกได้ค่อนข้างดีสาเหตุหลักน่าจะมาจากเรื่องของการประชุมผู้นำเยอรมนีฝรั่งเศสแล้วก็กรีซเมื่อวานนี้นะคะที่เกิดขึ้นออกมาก็มีเหมือนกับเป็นแถลงการออกมาค่อนข้างที่จะทางกรีซเองค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายแล้วก็จะได้รับเงินช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้นะคะจากหลังจากที่ได้ประชุมกับผู้นำของเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเองเนี่ยก็ออกมาคอมเมนต์หรือว่าเรียกร้องนะคะว่า อยากจะให้ทางผู้นำทางด้านฝั่งยุโรปเนี่ยมีการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขวิกฤตหนี้ของยุโรปเนี่ยอย่างเร่งด่วนนะคะก็ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นตลาดที่มีความผันผวนค่อนข้างที่จะสูงนะคะในระหว่างวันเนี่ยก็ปรับขึ้นลงทั้งอยู่ในแดนบวกแล้วก็แดนลบเกือบตลอดการซื้อขายนะคะคงอยู่ในรูปแบบเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคของเราเมื่อวานนี้นะคะก็ค่อนข้างมีความผันผวนเยอะนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วดาวโจนส์ก็ปิดบวกไป 140.88 จุดนะคะปิดกลับมาอยู่ที่ 11,246.73 จุดนะคะก็เป็นสาเหตุหลักมาจากความผ่อนคลายลงของวิกฤตตัวหนี้ของทางยูโรนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าความผ่อนคลายตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยในระยะสั้นหรือเป็นเซนติเมนต์ในระยะสั้นเท่านั้นนะคะเรามองว่าตลาดโดยรวมเนี่ยน่าจะยังคงความเปราะบางอยู่ค่อนข้างมากเพราะว่าเรายังคงมองว่าปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปเนี่ยยังคงต้องการแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะแล้วก็ความวิตกกังวลต่อตัวสภาพปัญหาที่มีอยู่ที่อิตาลีเนี่ยก็ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ยังค้างคาอยู่นะคะแล้วก็ เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นนะคะค่อนข้างมีความสำคัญในระดับสูงนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าความวิตกกังวลเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาได้อย่างง่ายดายอีกครั้งนึงนะคะจนกว่าที่จะเห็นภาพแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนมากกว่านี้นะคะแล้วถ้าเราหันมามองในแง่เรื่องของฟันโฟลว์เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็จะถือว่าต่างชาติเนี่ยมีการเทคโปรฟิตหรือว่าขายออกไปจากตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยไปกว่า 3,500 ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังขายหนักถือโพซิชันในฝั่งช็อตด้วยนะคะในตลาดอนุพันธ์ก็ยังคงเป็นการคอนเฟิร์มภาพของแนวโน้มตลาดอยู่ในกรอบขาลงต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นการดีดตัวในระยะสั้นช่วงนี้จากความหวังต่างในการที่จะมีเรื่องของการออกมาตรการหรือการแก้ไขปัญหาอาจจะต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้านะคะหรือกลางสัปดาห์หน้าตรงนี้เนี่ยเรายังคงมองว่าน่าจะติดกรอบแนวต้านนะคะแถวๆ 1,040-1,050 จุดนะคะโอกาสที่จะอ่อนตัวลงก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยการเก็งกำไรตามเซนติเมนต์หรือโมเมนตัมของตลาดในเชิงบวกในแต่ละวันเนี่ยอาจจะยังพอทำได้แต่เราก็ยังให้เน้นการทยอยขายในช่วงดีดตัวของตลาดมากกว่านะคะพอร์ตวันนี้นะคะเรายังคงตัวApiGo Hightech นะคะ Tisco BGH นะคะตัว IT City ไว้นะคะที่ปรับออก1ตัวคือตัว Advance นะคะปรับเข้ามาแทนคือตัว PT Chem นะคะตัวนี้เราแนะนำให้เป็นการทยอยสะสมนะคะ Fair Value ลงมองที่200บาทนะคะแล้วถ้าในส่วนของหุ้นใหม่ที่จะเข้าเทรดในเดือนหน้าเนี่ยที่คาดการณ์ว่าจะเทรดกันในเดือนหน้าเราก็มองแฟร์แวลูอยู่ที่100บาทนะคะถ้ามองในเชิงเปรียบเทียบระหว่างตัว PT Chem กับ AR แล้วตอนนี้ก็ยังถือว่าซื้อ PT Chem เพื่อเปลี่ยนเป็นหุ้นใหม่เนี่ยน่าจะยังอยู่ในสัดส่วนที่ถูกกว่านะคะก็แนะนำเข้ามาสะสมค่ะในประชุมในส่วนของกลยุทธ์ค่ะ